สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอมาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้หมวยจะมารีวิวตัวนี้ค่ะนั่นก็คือสาสิเมจิกแมตต์ BB Pearl นะคะเห็นแพ็กเกจจิ้งเขาน่าใช้นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยด้วยนะคะก็เลยจะเอามาลองรีวิวดูนะคะเขาบอกว่าเนียนกลีบคุมมันสว่างใสทุกสีผิวนะคะตัวนี้มี SPF 40 PA 3 บวกด้วยกันนะคะมีส่วนผสมของวิตามิน B3 วิตามิน E นะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของผงไข่มุกนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะดีจริงหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะมาในปริมาณ7กรัมค่ะแพ็กเกจเขาน่ารักเนาะดึงดูดเงินในกระเป๋ามากๆเลยตัวนี้นะคะเขาเคลมด้วยนะคะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนด้วยค่ะดังนั้นผิวแพ้ง่ายน่าจะใช้ได้นะคะตัวนี้มาดูเนื้อของเขานะคะเนื้อก็มีความค่อนข้างเหลวนะคะติดโทนเหลืองๆหน่อยสีคล้ายๆ BK Acne หรือเปล่าคล้ายๆกันเนาะพอทาลงไปบนผิวแล้วมันจะกระจายแสงได้ดีหรือเปล่าเนาะขออนุญาตใช้สปอนจ์เหมือนเดิมนะคะนี่นะคะมีความนุ่มนะคะแต่ว่าเนื้อไม่แน่นนะเหลวๆเลยแต่ว่าไม่มีความรู้สึกแน่นเนาะตัวนี้นะคะมีกลิ่นเนาะถ้าใครที่ไม่ชอบรองพื้นมีกลิ่นอาจจะต้องเลี่ยงนะคะเพราะกลิ่นก็พอสมควรเลยนะคะแต่ไม่ได้ฉุนมากนะคะเป็นกลิ่นที่หมวยรู้สึกว่าก็ยังรับได้แต่ว่ามันก็มีกลิ่นนะก็เลยแจ้งให้เพื่อนๆทราบก่อนเนาะเผื่อใครที่ไม่ชอบ BB ที่มีกลิ่นก็จะได้เลี่ยงไปนะคะครึ่งหน้านะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขากลบสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้ดีเลยทีเดียวนะคะสีรองพื้นค่อนข้างจะเข้มเลยนะผิว2สีน่าจะใช้ได้นะคะคือใช้ฟองน้ำลงแล้วรู้สึกได้ว่าแต่งหน้าเร็วขึ้นมากนะคะเหตุผลที่หมวยไม่ใช้นิ้วลงนะคะก็เพราะว่ามันเกลี่ยไม่สม่ำเสมอนะแล้วก็มันหนาไม่สม่ำเสมอนะก็เลยใช้ตัวนี้ลงแทนนะคะแล้วก็มันเร็วกว่าด้วยนี่นะคะเป็นหน้าที่ได้หลังจากลง BB ของซาสิไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่นะคะก็หลังจากใช้ BB ของซาสินะคะก็หน้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมวยจะเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆกล้องให้ได้มากที่สุดนะคะจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยว่าผิวหน้าเป็นยังไงหลังจากใช้นะคะก็จะสังเกตได้นะคะว่าผิวเนียนเรียบนะคะแล้วก็เนื้อที่ได้ฟินิชที่ได้จาก BB ตัวนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นเนื้อที่แมตต์เป็นแป้งนะคะก็ยังมีความหนึบหนึบหน้านิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะสีผิวก็จะเป็นสีผิวที่เข้มกว่าสีผิวมวยไปนิดนึงนะคะซึ่งมวยรู้สึกว่าผิว2สีน่าจะใช้ได้นะคะแล้วก็ถามถึงความปกปิดนะคะความปกปิดนะคะหมวยให้ประมาณ8เนาะเพราะว่าไม่สามารถกลบใต้ตาของหมวยได้นะคะแต่ก็ไม่ทำให้มันเป็นร่องลึกนะคะนี่หมวยคิดว่ามันน่าจะบิวได้นะอันนี้เป็นการลงแบบแค่ครั้งเดียวรอบเดียวนะคะมีความรู้สึกว่านางเป็นรองพื้นที่ให้เท็กเจอร์หนาอยู่นะแต่ว่าก็ดูเป็นธรรมชาตินะไม่ได้แบบหนาเตอะเป็นแบบคอนกรีตขนาดนั้นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าลงหลายๆรอบหลายๆชั้นนางจะเป็นคอนกรีตหรือเปล่าเนาะก็ประมาณนี้นะจ๊ะนางแบบกลบรอยตรงนี้ของหมวยได้ดีมากเลยนะรองพื้นบางตัวถ้ามันหนาเนื้อมันหนาเกินไปมันจะไม่สามารถกลบหลุมสิวของหมวยตรงนี้ได้นะตัวนี้สามารถกลบได้ดีทีเดียวนะก็รวมๆนะคะก็ถือว่าพึงพอใจนะคะในการใช้ครั้งแรกของหมวยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนกลางวันตอนกลางคืนนางจะเป็นคราบคุมมันกันเหงื่อได้ดีทีเดียวหรือเปล่านะคะ
ก็สำหรับการใช้ครั้งแรกนะคะหมวยก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าระหว่างวันตอนเย็นตอนคืนนะคะจะมีการคุมมันกันเหงื่อกันน้ำแล้วก็เป็นคราบหรือเปล่านะคะซึ่งอันนั้นสำคัญเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้รู้สึกชอบนะคะถึงแม้ว่าสีผิวอาจจะเข้มไปสำหรับหมวยนะแต่หมวยรู้สึกว่า มันก็ดูเป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวไปให้น้องข้างล่างช่วยวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเนาะจะได้รู้ว่าที่หมวยพูดเป็นจริงหรือเปล่ามีความคิดเห็นตรงกันหรือเปล่านะคะเป็นผื่นเป็นผื่นมันไม่เกี่ยวกับเนี่ยเขาเรียกอะไรวะมันเห็นเหมือนอันเนี้ยมันโปรฟีเอฟผื่นก่อนมันแอบมีคราบนิดนึงเป็นเล็กตรงไหนตรงทั่วหน้าเลยตรงแก้มตรงจะเป็นแบบเป็นขุยอะมันขุยคือขุยน้อยแบบกระจายตัวเลยอันนี้แต่งหน้ามาแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ส่วนความขาวก็ขาวสว่างขาวแบบเหลืองๆสว่างอ่ะขาวเหลืองสว่างนะคะงงนี่มันไม่ดำนะมันดูสว่างแบบเหลืองแล้วก็ส่วนก็บิดตกล่มก็ไม่ตกเท่าไหร่ไม่ตกล่องแล้วก็พอปกติก็ดีอยู่ถือว่าได้ระดับหนึ่งก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่ใช่ไหมก็คือเป็นภาพเหรอตอนนี้ก็เป็นแล้วเหรอเป็นคุยเล็กๆอ่ะตรงแก้มตรงนี้เหรอเออใช่ตรงนั้นคุยน้อยๆเองอ๋อเริ่มเป็นคุยแล้ว2ชั่วโมงผ่านไปเริ่มเป็นคุยแล้วนะฮะโอเค여기돌담배원으로백팀사모님도โอ้ทุกคนหมวยมาอัปเดตนะคะตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็เมื่อเช้านะคะเราแต่งหน้าด้วยตัว BB ของสสิไปเนาะตัวเราก็เลยจะมาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะก็คือเท่าที่เห็นก็เป็นคราบนะคะแล้วก็ลองพื้นละลายนะเห็นไหมเพราะว่าหมวยไปออกกำลังกายมานะรองพื้นก็เลยละลายวันนี้เหงื่อออกเยอะมากนี่รองพื้นก็ค่อนข้างละลายหายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นคราบด้วยนะส่วนตัวที่เป็นคราบตอนเช้าที่น้องข้างล่างเขาทักเนาะว่าเออมันมีขุยเนี่ยพอแบบเหงื่อออกนะมันก็หายไปข้างจมูกตรงนี้หลุดหมดแล้วนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเด็กๆอยู่ข้างนอกกำลังซ้อมเต้นกันอยู่เลยนี่ก็ประมาณนี้นะถามว่าชอบหรือเปล่าส่วนตัวเฉยๆนะคะเพราะว่าประมาณแต่งหน้าไปประมาณ2ชั่วโมงนะก็มีความรู้สึกว่าเริ่มเป็นคราบนะคะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะใช้นะคะก็ลองศึกษาจากคลิปวิดีโอของท่านอื่นดูนะคะสำหรับหมวยผลที่ได้กับหมวยนะคะก็คือเป็นคราบค่อนข้างเร็วเลยค่ะตัวนี้เนาะก็วันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบรีวิวที่หมวยทำให้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ